กัญชานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จัดงานกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนมากรรมกัญชากัญชงใหญ่ที่สุดในประเทศขับเคลื่อนนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมกัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับโดยทางคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับถ้าไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือเป็นมหกรรมกัญชากัญชงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและก็ได้รับงบสนับสนุนจากอย.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจหลังปลดล็อกส่วนประกอบยกเว้นช่อดอกออกจากยาเสพติดประเภท5นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการอย.ครับท่านกล่าวว่าภายในงานมีกิจกรรม3ส่วนส่วนแรกนะครับเป็นนิทรรศการกัญชากัญชง360องศาเพื่อประชาชนซึ่งจะแสดงผลงานกัญชาและกัญชงส่วนที่2เป็นเวทีเสวนาวิชาการระดับประเทศที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเพิ่มมุมมองนำความรู้ไปต่อยอดและก็ส่วนที่3การให้บริการคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทยและก็แพทย์แผนปัจจุบันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ภายในงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมวัตถุเสพติดอย.ยังได้เปิดห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นขอรับอนุญาตกัญชากัญชงภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายใหม่หากว่าจะนำกัญชากัญชงไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการแพทย์และแปรรูปนะครับผู้ที่สนใจชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มีนาคมเวลาตั้งแต่8โมงครึ่งครับถึง17:30 นฮะ